แก้มือได้นะครับ3เส้นโอ้วิ่งชิบหายกระบอกโยนกระบอกไปสายลูบดีมวนกลับมาเออหอยอุ้มมาแล้วเฮ้ยโอ้ยอึ๊บเลยครับตัวนี้ครับใหญ่เลยครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหตัวนี้ตึ๊บเลยครับอุ้มดึงขึ้นไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอาไม้เอาดิดิไงท้องเลยนะเอาจนได้นะครับเมื่อกี้หลุดฮะแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ยิงไปน่าจะ40เมตรนะใส่3เส้นวิ่งวิ่งจากต้นนู้นนะยิงยิงจากต้นไม้ต้นเล็กผมยิงจากต้นนู้นต้นไม้ต้นเล็กประมาณ40เมตรวิ่งวิ่งกลับมาแล้วก็มาโผล่นี่เห็นสันหลังแล้วก็มาติดตรงกอไม้แล้วก็กอไม้ช่วยเยอะแล้วก็หมดแรงด้วยแล้วนะน่าจะมี20บวกครับตัวนี้ดูหางมันก็รู้ฮะหางมันใหญ่ฮะตัวนี้ใหญ่เลยแหละโอ้โหโอ้โหเล็งอยู่ขึ้นหัวเรือเลยเหรอเลือดเลือดเลือดตัวแรกยิงไม่โดนกะไม่ได้ตัวที่สองหลุดตัวที่สามครับใหญ่ฮะอุ้ยดูพอๆกับตัวคนเลยบิ๊กไวท์แม่น้ำอ่างลำตะคองประมาณกิโลอุ้ม20บวกได้วิ่งยิบหายเลยว่ะโดนช่วงไหนมันนะเห็นเป็นเหลืองๆเอาเหี้ยใช่แน่เลยว่ะยกเทินหลังเลย3เส้นเข้าดีว่ะอุ้มมาฟังนี้ลุ้มมาตั้งไหนอุ้มตั้งข้างหน้านั่นน่ะเนี่ยเนี่ยตั้งตรงเนี้ยเนี่ยพ่อปลามันล่องเข้าล่องออกอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับขาวไงเอาขึ้นท่าไปเลยไม่เอาไปเลยเอาไปให้ชอดู บอกชอดิหลุดไปตัวหนึ่งเมื่อกี้20บวกนะตัวนี้ปลาอ่างตำลักคองฮะขายก็โลละร้อยอ่ะเพราะว่าเนื้อมันเหมือนปลาไอ้บึกเลยแจ๋วก็สวยหมดแล้วหลุดไปอันหนึ่งแล้วก็เยอะอันหนึ่งแล้วก็น่าจะเหลืออันหนึ่งฮะใส่ไป3เส้นดำ2น้ำเงิน1โอ้เสียดายเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้ก็น่าจะ10บวกครับเซ็งบันไลเนี่ยชอบอยมาแล้วโอ้เสียดายฮะมันไกลเกินฮะผมยิงไปตรงโน้นประมาณร่วมเกือบ40เมตรอะตรงโน้นสูงนี่ความสูงของนั่งต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่ประมาณ12เมตรแล้วยิงไปตัวแรกอยู่นู่นแล้วมันดึงขึ้นเห็นตัวแล้วแต่มันตีตะขอตีไม่ได้มันหลุดส่วนตัวที่สองนี้น่าจะเข้าหัววิ่งจากตรงนู้นแล้วอ้อมไปนู่นก็สวยหายเลยฟองน้ำอยู่นู่นยิงตรงนู้นไปร่วม
เกือบ40เมตรเหมือนกัน3เส้นวิ่งปุ๊บๆๆๆมาแล้วก็มาโผล่นี่นี่โผล่นี่โชคดีไปโอ้ยได้แล้วครับเดี๋ยวลงคงจะลงไปเอากระสวยตัวนี้ขึ้นมายิงเพราะว่ามันหมดแล้วผมเหลืออยู่อันเดียววันนี้ตัวนี้ก็น่าจะ2โลได้วันนี้ปลาบิ๊กไวล่องดีผมยิงไป3ทีแล้วโดน2อีกตัวนึงไม่โดนมันมาลึกเป็นเงาๆเหมือนในเขาเรียกว่าตีดินขึ้นมาเป็นเหลืองๆเส้นๆนะก็พอมองดีๆเอ้ยมันปลาสวายอันนี้ก็น่าจะเป็นปลากายตัวนี้มันขึ้นนู่นร่วม40เมตรนะฮะ3เส้นมันอยู่ที่สูงด้วยไงผมก็เลยยกใส่หลังมันพอดีเลยตกลงประมาณกลางๆหัวปุ๊บวิ่งก็โยนกระบอกโยนกระบอกไปฟองน้ำอยู่นู่นหลุดออกจากกระบอกวิ่งวนปุ๊บๆๆไปแล้วก็มองจ้องมาอยู่ไหนวิ่งคืนมาปุ๊บๆๆมานี่แล้วก็มาโผล่นี่มาเกี่ยวเชือก80ปอนด์มันเกี่ยวไอ้กอหญ้าพอเกี่ยวกอหญ้าแล้วมันกลายเป็นเยอะติดมันเยอะเยอะได้ครับโอ้โหนี่อะไรไม่รู้ทีมงานสุดแสงครับวันนี้บิ๊กไวไป2ตัวแล้วก็ยิงต่อฮะยันเย็นนะครับวันนี้โอเคฮะฝากผลงานทีมงานสุดแสงด้วยครับครับสวัสดีครับ